มเป็นเคี้ยวร่วงกับบ้านสวัสดีครับช้างศึกบำบัดตายแต่ต้องมีอย่างด้วยเราคิดว่าจุดไหนเลยวันนี้ที่พลาดแต่ยกเสียนะแต่ยกเสียสามยกแรกนี่ทำมาได้ดีเลยหลายช่วงตัวเสียดายไหมเสียดายน้ำหนักมีบทแล้ววันนี้ถามเลยต้องขอต้องขาดเนี่ยถ้าเจอกันอีกรอบได้ไหมคุณเฮ้ยเราไล่สามสองครับไม่สามสองเท่ากันมากเลยใช่ไหมเท่ากันนั่นแหละครับไม่อันนี้เป็นไงต่อสองปอนด์ไหมเป็นคนหนูครับเป็นไงบ้างน้ำหนักต่อสองปอนด์ยอดครับผมยอดเลยลองเหนื่อยเลยคู่ชกมาเป็นไงบ้างใหญ่ครับใหญ่เปรี้ยวเปรี้ยวกี่ครั้งแล้วเนี่ยเพิ่งเปรี้ยวสองครั้งเนี่ยชนะกันนั่งกี่ครั้งหลายครั้งมั้งจะต่อกันกี่ไฟนะก่อนนะ25แพ้2ไฟท์ใช่เยอะ27ครับอ๋อ27อ่า27แพ้2ครับได้เป็นเอาไทยแล้วแก้มือได้รวมเพชร1บนเฮ้ยแพ้แพ้เล่น1บนพ่อเขาอาชีพมีมั้ยมันล็อกเท่าไหร่ครับนี่ก็ 30,000 ครับ 30,000 โอ้วันนี้น่าจะได้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขวันนี้ก็หลายอย่างครับหลายอย่างเลยครับวันนี้ทําไม่สําเร็จอย่างขอโทษใครบ้างครับขอโทษทุกคนครับก็ขอโทษทีมงานครับสุดท้ายจะฝาก FC แฟนมวยชื่อตามเราไฟหน้านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็คืออดีตยอดมวยส่วนเป๋ซุปเปอร์ธงชัยดีครับหนึ่งอุบลศิริราชัยเอาถามตรงกันนะวันนี้คิดว่าลูกจะชนะไหมเนี่ยเอาก็คิดว่ามีโอกาสชนะมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะอะไรยังไงเพราะหนึ่งเด็กกำลังแข็งขึ้นมากำลังแข็งเลยแล้วก็ได้น้ำหนักโอ้พอตอนนี้ก็เริ่มเขามั่นใจบอกน้องไงวันนี้บอกลูกไงก็บอกชกก็ดูตามเหตุการณ์ครับก็อ๋อยกต่อยกไงยกต่อยกตามเกมครับยกต่อยกนะยกต่อยกครับยกต่อยกมั่นใจยกไหนมันหรือว่ามั่นใจตอนแตกมั่นใจตอนแตกตอนแตกมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจครับโอ้โหลูกคุมอยู่เรื่องจัดการแข็งเองครับอ้าวเซอู้มาอีกแล้วเซอู้เซอู้ใช่ไหมครับผมเรื่องกับพีครับผมเซอู้เท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งใช่ไหมเท่าไหร่เก้าหมื่นครับผมเก้าหมื่นแล้วใครอีกคุณนิ่มสองหมื่นครับเป็นเท่าไหร่แข็งหนึ่งครับแข็งหนึ่งเลยนะโอ้โหพ่อวันนี้อ้าววันนี้ถือว่าทำสำเร็จนะแรกๆนี่ตกใจไหมตกใจยกสามโดนยกโดนสองตกใจไงโดนลูกเสือจะโดนสอนแล้วสุดมีโดนสอกสุดนะมีอาการอยู่ใช่ใช่ยกสามตกใจลูกนั้นก็ตกใจลูกนั้นครับแต่พอได้แตกยกได้แตกก็คิดว่าโอกาสชนะยกสี่นะได้ครับได้แตกยกสี่นะครับโอ้ชกแล้วยกสามเราแตกด้วยแล้วก็โดนสุดด้วยก็คิดว่ายากหน่อยแต่ว่ายกห้าเนี่ยบอกน้องไงอ่ะยกห้ายกห้าก็เราเป็นขอให้คุณไม่คงคุณไม่อยู่คุณไม่ได้ครับเจ้าตกลงยกห้าเอาถามตั้งแต่ยกห้าเลยเอายกห้านี่โดนหมัดหลายหมัดเลยนะครับโดนท้องด้วยแกล้งหรือว่าจริงครับไม่ตอนนั้นยกมันจุกแต่ยก3ครับโอ้สะสมเรือครับยก3จุกขึ้นมาโอ้รู้เลยนะแล้วเราไปโดน2ด้วยยก3ครับแล้วยก4แล้วเราไปได้ยก4ยก8ศอกโทษนะไอ้ดอกไหนไหนศอกขวาครับศอกขวานี่นะตอนแตกปุ๊บคู่ต่อสู้นี่เหมือนกับเขาไม่เอาเลยใช่มั้ยเรารู้เลยใช่มั้ยดูน้องปอบอาการยอมครับชกง่ายเลยครับแต่พอยก5เนี่ยเขามีเฮขึ้นมาก็ไม่ตกใจครับต่อยไม่ตกใจคุมไปเรื่อยครับอ่ะฉีดมาตอนไหนประมาณยกไหนเซฮู้ยกไหนเซฮู้ยก3ครับผมยก3มาแล้วครับมาตอนมาแสนนึงเริ่มมาตั้งแต่ยก2แล้วแล้วมาทั้ง2ยก3มาที่ครับครับแสนนึงใช่ๆยก3เซฮู้มียาชาบ้างมั้ยครับผมไม่มีเลยครับพอฉีดมาเนี่ยเรายังไงก็คิดว่าต้องให้ได้ครับต้องเอาให้ได้ทำให้ได้นะแล้ววันนี้ทำสำเร็จเลยนะวันนี้ครับวันนี้เคยได้ฉีดมากกว่านี้ไหมไม่ครับนี่แต่เหมือนสองโอ้ยนี่ครั้งแรกเหรอครั้งแรกใหญ่นี่ครั้งแรกในชีวิตนั้นแสนนะครับผมปีใหม่ด้วยครับของขวัญปีใหม่ย้อนหลังครับขอขอบคุณให้กับคุณพ่อด้วยนะครับใช่ครับให้กับหมดเลยอ้าวแล้วคนนั้นเป็นใครขอโทษนะพ่อจะแบ่งคนนี้ทีมงานคนนี้นี่ใครก็สวยจังเลยครับคนนี้ใครเป็นแฟนหรือเปล่าไม่ครับเขาไม่ใช่เหรอมีแฟนยังครับผมมาเรียนมวยครับอ๋อคนมาเรียนมวยครับอ๋อสวยนะสวยสวยจริงแล้วมาสวยปีนี้ตั้งเป้าไงอ๋อปีนี้เพราะว่าเปิดสักลาดใหม่สวยงามมากเลยตั้งเป้าไงก็ต้องเก็บประสบการณ์เรื่อยๆครับก็อยากเป็นมวยแถวหน้าให้ได้เหมือนแถวหน้าตอนนี้ยังไม่เป็นอีกเหรอเนี่ยก็ยังครับยังต้องสร้างกระดูกเลยนี่คุณพ่อเนี่ยยอดมวยศึกวันทองชัยครับผมใช่ไหมเห็นพ่อชกอยู่ใช่ไหมเห็นครับวันนี้เราต้องทำให้ได้เหมือนพ่อนะใช่ครับเอาละครับบอกแฟนมวยหน่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็